พัฒนาการที่ดีของลูกเริ่มต้นที่พ่อแม่สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกจากสสส.กลับมาอยู่กันในช่วงที่2ของทันข่าวเช้านะครับโอ้โหช่วงนี้ดูจากประเด็นข่าวสารที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันมีแต่เรื่องร้อนๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องแรกไปเริ่มต้นการที่เหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เกาหลีใต้กันหน่อยครับเขาบอกว่าจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ตรงนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะจำนวนเยอะทีเดียวครับอย่างน้อยตอนนี้พบแล้ว37รายแล้วก็มีคนเจ็บเนี่ยนะฮะมากกว่า140รายเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเซจองนะครับในเมืองเมยาซึ่งห่างจากกรุงโซเนี่ยไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว270กิโลเมตรทางด้านของนายชอยแมนวูซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานดับเพลิงของเมืองเมยางนะครับระบุว่าเพลิงเนี่ยได้เริ่มลุกไหม้เมื่อเวลา 7:30 ของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงเนี่ยได้เริ่มจากบริเวณด้านหลังของห้องฉุกเฉินในชั้น1ของอาคารโอ้โหควันพุ่งแบบโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะคุณแจ็คใช่ครับซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยนะครับระบุว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเขาไม่มีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติทำให้ผู้ป่วยหลายรายเนี่ยต้องหลบหนีออกมาโดยเดินฝ่าเพลิงไหม้และควันแล้วก็อีกส่วนเนี่ยต้องใช้บันไดพลาสติกปีนหนีออกมาจากชั้นบนของอาคารโดยขณะเกิดเหตุมีผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อย177รายนะครับซึ่งส่วนมากแม่เป็นผู้สูงอายุซะด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นบ้านพักของคนชราในจำนวนผู้เสียชีวิต37รายนะครับเขาบอกว่ามีผู้ที่อายุมากกว่า70ปีเนี่ยถึง20รายทั้งนี้เหตุดังกล่าวนะครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ชั้น1แล้วก็ชั้น2ของอาคารนะครับโอ้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะฮะครับซึ่งนายปาร์คอิวโฮผู้ว่าการเมืองเมยางออกมาแสดงความเสียใจต่อเหยื่อและครอบครัวที่เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวขึ้นบ่ายวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้ดังกล่าวซึ่งเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับก็ทำให้เกาหลีใต้นั้นต้องทบทวนเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศเนื่องจากว่าอาคารโรงพยาบาลดังกล่าวนั้นไม่มีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติซึ่งทางด้านของนายทรงไพยงเฉยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซจองนั้นก็ออกมาบอกว่าเหตุที่โรงพยาบาลไม่มีระบบดังกล่าวนั้นก็เป็นเพราะว่าตามกฎหมายของเกาหลีใต้โรงพยาบาลไม่ได้มีขนาดใหญ่มากเพียงพอที่จะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวโอ้โหโอ้โหแต่จริงๆมันควรจะต้องมีไหมฮะใช่โดยเฉพาะโรงพยาบาลแล้วเป็นที่พักของผู้สูงอายุด้วยเวลาเกิดเหตุเนี่ยอพยพยากขึ้นย้ายยากมันควรจะต้องมีอ่ะเนาะใช่แต่อย่างไรก็ตามนะฮะกฎหมายใหม่ของเกาหลีใต้ที่กำลังจะประกาศในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้เลยนะฮะโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศต้องติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติแต่มาเกิดเหตุซะก่อนใช่แต่ว่าเหตุนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกาหลีใต้ได้เผชิญกับเหตุเพลิงไหม้อาคารมาแล้วหลายครั้งด้วยกันล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ฟิตเนสในเมืองเจชอนตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไป29รายแล้วก็ย้อนกลับไปไกลหน่อยเมื่อปี2557ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลในชนบทแห่งหนึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไป21รายแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะเสียชีวิตไปอย่างน้อย37รายเขาบอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีของเกาหลีใต้แล้วก็ทำให้ต้องพูดคุยกันในเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มาตรการด้านความปลอดภัยของอาคารด้วยนะฮะค่ะหัวกระจายน้ำดับเพลิงเนี่ยถ้าพูดถึงบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกก็คือเคยเห็นไหมคะเวลาเราไปพักตามโรงแรมหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยที่เป็นเหมือนสปริงเกิลที่ติดอยู่บนเพดานข้างบนใช่แล้วพอมีถ้าเกิดสโมกดีเทคชันก็คือตัวจับสัญญาณควันมันจับสัญญาณได้นะคะว่ามีควันเนี่ยตัวสปริงเกิลนี่ก็จะทำงานอัตโนมัติคือปล่อยน้ำลงมาอย่างน้อยเนี่ยควันไม่ฟุ้งกระจายข้างบนคนเนี่ยสามารถที่จะหายใจยังหายใจอยู่ได้ไม่เป็นลมไม่หมดสติสามารถที่จะช่วยหรือพาตัวเองเนี่ยออกไปข้างนอกได้เพราะคนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยก็เพราะควันนี่แหละใช่เพราะควันแต่ว่าครั้งนี้คือมันไหลซ้ำไหลซ้อนคือตัวสปริงเกิลไม่มีแล้วก็คนที่อยู่ในอาคารเป็นผู้ป่วยด้วยผู้ป่วยที่เป็นผู้ชราด้วยนะคะการช่วยเองก็ลำบากใช่ค่ะก็เลยเป็นเหตุเศร้าสลดที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยในช่วงต่างประเทศเนี่ยไม่พูดถึงเขาคนนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เราพูดถึงกันทุกสัปดาห์สำหรับใครฮะคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐมีข่าวคราวของเขาอยู่ตลอดล่าสุดนี้เขาออกมาพูดแล้วนะคะว่าเขาจะไม่ทนคำว่าไม่ทนอะไรอีกอะคือเคยเห็นเขาทนอะไรบ้างเขาเคยทนไม่เคยทนอะไรเลยล่าสุดเขาบอกไม่ทนอีกแล้วสำหรับคู่ค้าของสหรัฐที่เอาเปรียบสหรัฐเขาขึ้นไปกล่าวแบบนี้แล้วเขาไม่ได้พูดใน Twitter หรือเวทีย่อยๆเขาพูดใน World Economic Forum เวที World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวทีที่ใหญ่ระดับโลกเลยนะฮะใหญ่มากเขาขึ้นไปพูดเลยบอกว่าสหรัฐจะไม่ทนต่อการค้าที่ไม่เป็นธรรมอีกต่อไปเอาอีกละไปกล่าวหาคู่ค้าอีกละว่าเขาเอาเปรียบสหรัฐเขาบอกการกระทำแบบนี้ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้คำว่าเหมือนการล่า
บิดเบือนระบบของตลาดใช้คำว่าการล่าการล่าการล่าซึ่งนายทรัมป์บอกว่าสหรัฐจะไม่หลับตาข้างเดียวอีกต่อไปต่อการค้าที่ไม่เป็นธรรมรวมไปถึงปัญหาการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เราไม่สามารถที่จะมีการค้าเสรีและเปิดกว้างได้หากบางประเทศยังคงหาประโยชน์ส่วนตัวจากระบบโดยเอาเปรียบประเทศอื่นนี่คือกล่าวหาประเทศอื่นเลยนะซึ่งประเทศอื่นที่เขาว่าเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนไปเปิดดูละค่ะใครที่เป็นคู่ค้าของสหรัฐเขากล่าวหาหมดเลยค่ะว่าไปใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเขาสร้างของปลอมของก๊อปปี้อ๋อเขาบอกว่าเป็นการเอาเปรียบสหรัฐใช่ถ้าไม่อยากเอาเปรียบสหรัฐต้องทำไงเขาบอกว่าก็มาลงทุนในสหรัฐซะสิอันนี้ถึงจะเป็นธรรมใช่ไหมอย่างนี้ถึงจะเป็นธรรมใช่เปลี่ยนจากฝั่งคู่ค้าเนี่ยมาเป็นอินเวสเตอร์ซะเลยลงทุนในสหรัฐซะเลยจบง่ายดีเขาก็เลยมีการเชิญชวนนักลงทุนนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ดีนะครับที่จะลงทุนแล้วก็เติบโตในสหรัฐเพราะตอนนี้สหรัฐเปิดกว้างทางธุรกิจหากมาลงทุนเขาบอกว่ารับรองว่าจะมีมาตรการลดหย่อนให้อย่างมากกว่าที่เคยเป็นมาแต่จุดนี้ก็ถือว่าจริงนะถ้าเรามองเป็นกลางนะถ้ามองเฉพาะจุดนี้เฉพาะจุดนี้ก็ถือว่าจริงโอเคนอกจากเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วนะครับทรัมป์ได้มีการพูดคุยในเรื่องของความมั่นคงด้วยโดยเฉพาะประเด็นของอาวุธนิวเคลียร์เขาบอกว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและอีกหลายประเทศในการเข้าไปกดดันให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และก็ขอให้หุ้นส่วนของสหรัฐทั้งหลายร่วมการกดดันอิหร่านต่อกรณีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของความมั่นคงอย่างที่คุณแจ็คว่าเขาก็พูดจริงๆนะประโยคคลาสสิกแล้วก็บทความคำพูดสวยๆของคุณทรัมป์ก็คือเรื่องของการเข้าไปกำจัดพวกก่อการร้ายเขาก็ยังคงพูดอยู่ในเวทีนี้นะคะเขาบอกว่าสหรัฐจะยังคงร่วมมือกับพันธมิตรที่เข้าไปทำลายกลุ่มก่อการร้ายอย่าง IS แล้วก็สหรัฐจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประเทศใหม่ละประโยคแบบนี้ปกป้องประชาชนของสหรัฐปกป้องเขตแดนของสหรัฐจากกลุ่มก่อการร้ายตอนนี้ในทรัมป์เดินทางออกจากเมืองดาวอสแล้วนะคะถ้าเกิดใครจะไปยกบงยกป้ายไฟหรือว่ายกป้ายประท้วงต่อว่าเขาจะไม่ว่าจะเชียร์จะชมหรือจะไล่หรือไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเขาเดินทางออกจากดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นการกล่าวสุนทรพจน์ในงาน WEF World Economic Forum เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้ประชุมอะไรใช่ไหมก็พูดเสร็จก็รีบไปเลยรีบไปเลยก็คือทิ้งระเบิดเสร็จก็ไปก่อนนะโชคดีนะทุกคนแล้วก็กลับละขึ้นเครื่องบินกลับจริงเราไม่ต้องไปคัดค้านเขาหรอกครับเพราะว่าพี่แจ็คมาเขาพูดแล้วฮะแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะไม่ใช่แจ็คนี้นะแจ็คมาเขาพูดเวทีเดียวกันนี่แหละ World Economic Forum บอกว่าใครก็ตามเนี่ยอย่ามาเปิดประเด็นเรื่องของการค้าแล้วเอามาเป็นประเด็นเรื่องของสงครามอย่าเอามาเป็นอาวุธในการที่จะมาสร้างความขัดแย้งระหว่างกันแต่เขาไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้บอกว่าหมายถึงใครนะแต่ก็น่าจะเข้าใจตรงกันว่าหมายถึงใครคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วการค้าเนี่ยมันช่วยโลกอ่ะใช่เรื่องความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศนี่มันช่วยอะไรได้อีกเยอะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาประเด็นตรงนี้มาขยายเป็นความขัดแย้งใช่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นของผู้นำระดับโลกแล้วนะฮะครับมาดูทางฝั่งของออสเตรเลียกันบ้างนี่เปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องร้อนๆวาทะเด็ดๆของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะที่ออสเตรเลียเขาจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติในวันนี้ครับท่ามกลางกระแสในการเรียกร้องเปลี่ยนวันชาติใหม่เช่นเดียวกับอินเดียนะครับที่ร่วมเฉลิมฉลองวันสาธารณรัฐโดยมีผู้นำภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมด้วยนะครับนี่บรรยากาศเป็นไงฮะเฮ้ยชอบอ่ะเออนี่ชาวอบอริจินก็ชนเผ่าพื้นเมืองใช่ไหมถูกต้องซึ่งตรงนี้นะฮะคือสถานที่ก็คือนครซิดนีย์ของประเทศออสเตรเลียมีการจัดพิธีรำลึกเนื่องในวันชาติออสเตรเลียอย่างยิ่งใหญ่ก็จะมีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่าอบอริจินขณะที่ประชาชนจำนวนมากก็มารวมตัวกันที่บริเวณสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์รวมไปถึงโรงละครชื่อดังนะฮะอย่างโอเปร่าเฮาส์แล้วเหนือจากนี้ก็ยังมีขบวนเรือหลายลำที่ประดับธงชาติออสเตรเลียซึ่งก็ล่องไปตามอ่าวซิดนีย์นี่เนี่ยฮะสวยงามมากๆมีขี่บิ๊กไบค์ด้วยนะฮะวันชาติออสเตรเลียนั้นจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่วันที่26มกราคมเป็นวันครบรอบที่กองเรืออังกฤษเดินทางมาถึงอ่าวซิดนีย์เป็นครั้งแรกเมื่อปี2331แล้วก็ประกาศการยึดครองผืนแผ่นดินแม้ว่าแน่นอนฮะจะถูกต่อต้านจากชาวออริจินแล้วก็กลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมก็ตามขณะที่ชาวออริจินชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆรวมไปถึงนักเคลื่อนไหวกว่า 25,000 คนเนี่ยมาร่วมเดินขบวนในนครเมลเบิร์นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มาเฉลิมฉลองไม่ได้มาสนุกสนานอย่างที่คุณอิกได้เล่าไปช่วงแรกเพราะว่าชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยเขามาเดินขบวนเพื่อต่อต้านเขาต่อต้านวันชาติเพราะเขามองว่าวันชาติเนี่ยคือวันบุกรุก
ถูกเพราะมันเป็น2มุมไงคือเขาอยู่มาก่อนไงเขาอยู่มาก่อนใช่คือออสเตรเลียมาตั้งชาติแต่มันก็หมายถึงว่าเขาไปบุกรุกพื้นที่เดิมวันชาติของออสเตรเลียเนี่ยคือวันบุกรุกของพวกเขาเขาก็เลยเรียกร้องเอาเปลี่ยนเถอะขอเปลี่ยนวันชาติใหม่ได้ไหมเพราะว่าวันดังกล่าวเนี่ยอย่างที่คุณอีกว่ามันเกี่ยวข้องกับการเข้าไปยึดครองอาณานิคมรวมไปถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อชนเผ่าออริจินทันทีที่มีการเฉลิมฉลองวันชาติก็ทำให้พวกเขาเหล่านี้เหมือนนึกมันเจ็บอะนึกชายมันเจ็บมันนึกย้อนว่าเอ้วันชาติของพวกเขาคือวันที่พวกเราต้องสูญเสียอะไรไปบ้างถูกต้องทุกปีใช่ทุกทีที่เฉลิมฉลองใช่เขาก็ยิ่งรู้สึกทุกปีก็บอกเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนได้ไหมครับส่วนอีกด้านหนึ่งคือประเทศอินเดียนะฮะนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนั้นก็ร่วมเฉลิมฉลองวันสาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่26มกราคมเมื่อวานนี้นะครับร่วมกับคณะผู้นำชาติสมาชิกอาเซียน10ประเทศในพิธีสวนสนามที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยผู้นำอาเซียนที่เข้าร่วมในพิธีสวนสนามก็มีทั้งคุณองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมานายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของประเทศมาเลเซียนายโรดิโกดูเตเต้ประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์รวมไปถึงคุณโจโควิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งอินเดียได้เฉลิมฉลองวันสาธารณรัฐเนื่องในโอกาสที่อินเดียได้บังคับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่วันที่26มกราคม2493ในขณะที่อินเดียให้ความสำคัญกับ10ชาติอาเซียนอย่างมากซึ่งก็เป็นผลมาจากนโยบาย Look East ของรัฐบาลและก็นโยบาย Act East ของนายโมดีนั่นเองนะครับให้ความสำคัญกับอาเซียนเพิ่มมากขึ้นใช่รู้สึกเวทีนี้จะมีการพูดคุยเรื่องของการจะขยายความร่วมมือเกี่ยวกับการค้าระหว่างอินเดียกับอาเซียนมากขึ้นเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอินเดียเนี่ยมีศักยภาพที่น่าจะทำอะไรได้อีกเยอะแต่ว่าตัวเลขการค้าระหว่างอินเดียกับกลุ่มอาเซียนเนี่ยยังน้อยอยู่แต่น่าจะเติบโตมากขึ้นในอนาคตน่าจะเติบโตแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกเราก็ไปที่อินเดียเหมือนกันไปมีการพูดคุยหารือกันเรื่องของการทำการตกลงการค้าแล้วก็ทำให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันบูมมาก